ทางด้านกัมพูชาได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าตอนนี้มีกลุ่มทุนจีนที่ครอบครองธุรกิจในจังหวัดพระสรีหนุมากถึงกว่า90แล้วก็ยังแสดงความกังวลค่ะถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการที่มีการถือครองธุรกิจโดยกลุ่มทุนต่างชาติมากขนาดนี้ค่ะในการประชุมว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยที่จังหวัดพระสรีหนุเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระศรีหนุชวนนารินบอกว่าจังหวัดได้ดึงดูดการลงทุนจากนักธุรกิจต่างชาติมากมายโดยเฉพาะชาวจีนทำให้จังหวัดมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้านเช่นโรงแรมธุรกิจบ้านพักคาสิโนร้านอาหารและอื่นๆปัจจุบันธุรกิจโรงแรมและบ้านพัก150แห่งจากทั้งหมด156แห่ง และคาสิโน48แห่งจาก62แห่งมีชาวจีนเป็นเจ้าของนอกจากนี้คลับคาราโอเกะ41แห่งกับสถานอับอบนวดอีก46แห่งเป็นของชาวจีนและ95%จากจำนวนร้านอาหารทั้งหมด436แห่งเป็นของนักลงทุนจีนประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกทวนสีนานแสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่มีการลงทุนจากต่างชาติ แต่ประเทศหนึ่งไม่ควรเข้าไปถือครองการลงทุนในตลาดประเทศอื่นเกินกว่า50%เพราะจะเกิดการสูญเสียสมดุลทั้งในแง่การตลาดและการพัฒนาการที่นักลงทุนจากประเทศหนึ่งเข้าไปลงทุนในธุรกิจของอีกประเทศมากขนาดนั้นจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีและการหลั่งไหลเข้ามาของกลุ่มทุนจีนในพระศรีหนุจะสร้างปัญหาต่างๆให้กัมพูชาเช่นการสูญเสียอัตลักษณ์ประจำชาติโอกาสการจ้างงานคนท้องถิ่น และการไหลเวียนของเงินทุนสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยทางสังคมอีกด้วยตั้งแต่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพระศรีหนุชาวบ้านได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือการปล่อยเช่าให้นักลงทุนคีเรียลเอสเตดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในพนมเปญเปิดเผยข้อมูลราคาที่ดินว่าราคาที่ดินในจังหวัดพระศรีหนุพุ่งขึ้นเกือบ100%เเ์เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปีที่แล้ว ผู้อำนวยการของคีเรียลเอสเตดก็กล่าวว่าการหลังไหลเข้ามาของชาวจีนส่งผลให้มีการก่อสร้างตามมามากมายในจังหวัดพระศรีหนุและทำให้มีชาวจีนเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้น